ชาวแฟนเพจ n a s ตาสอสชอนะครับแล้วก็ชาวแฟนเพจ m t t e h n a s าตาด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดๆนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจที่จะมาชวนทุกคนได้คุยกันได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันนะครับยังไงตอนนี้ใครดูอยู่นะครับรีบกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีความรู้ดีๆตลอดช่วงวันนี้ที่เราจะได้คุยกันนะครับก็ อย่างที่บอกไปในะตอนแรกว่าเรื่องใกล้ตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของหลายๆคนเลยนะครับสิ่งสําคัญของช่วงของวันเมษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเดินทางกลับบ้านปีใหม่ไทยมีการเดินทางการใช้รถใช้ถนนมีหลายหน่วยงานนะครับที่รณรงค์ในการเรื่องของการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน,นครับมีการออกสกูปบอกนู่นนี่นั่นมะาเรื่องของการ7วันอันตรายอะไรประมาณนี้นะครับให้กระตุ้นเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ย เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ที่แล้วหรืออะไรประมาณนั้นก็จะมีเรื่องของข่าวรถบัสตกถนนเรื่องของรถบัสที่เกิดไฟไหม้นะครับก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายทีนี้เราเองนะครับเป็นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะถือว่าเป็นถือว่าเราเป็นผู้ที่เสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงที่เราต้องไปใช้รถสาธารณะอะไรแบบนั้นนะครับ วันนี้เราก็เลยชวนดรนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของโครงสร้างยานยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยวันนี้ก็คือเรื่องของ zero accident นะครับแก้ไขให้ตรงจุดส่งการถ่ยต้องไร้อุบัติเหตุแหม ฟังดูค่อนข้างจะท้าทายนะครับว่าเราจะสามารถเซตซีโร่กันได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วเราต้องทําอย่างไรครับวันนี้ผมขอแนะนำนะครับดรสราวุธนะครับเลิศพลังสันตินะครับนักวิจัย M.T. ็มเของสวทชมาร่วมพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกดรตั้มนะครับครับผมในระหว่างนี้นะครับผู้ผู้ชมก็สามารถจะกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆได้นะครับว่า เออจะได้นําความรู้นี้ต่อไปแล้วก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาทาง Facebook ได้นะครับว่าถ้าเราจะเซตให้เป็นซีโรสซิเดนในสงการนี้จต้องแก้ไขตรงจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามนะครับก็สามารถจะพิมพ์ขึ้นมาสอบถามกันได้เลยนะครับในช่วงที่เราพูดคุยกันอยู่แล้วก็ช่วงท้ายเราก็จะเอาคําถามมาถาม Doctor, ดอกเตอร์นะครับให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับแล้วก็ช่วงทา้ายอีกนิดนึงอีกนิดนึงก่อนที่เขาจะเลือก ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับก็อยากจะให้ดูไลฟ์เป็นเพื่อนกันยาวๆนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยเรามีคําถามนะครับที่จะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับมีของรางวัลนะครับเป็นเสื้อยืดสวยๆนะครับจากสวทชสิบรางวัลนะครับเดี๋ยวขอเชิญพิตตี้เรานะครับนี่นะครับเป็นเสื้อยืดน่ารักๆครับ I Love s i นะครับ by สวทชนะครับก็สิรางวัลนะครับเข้าตอบคำถามกันแล้วก็เราจะมีทีมงานนะครับ ติดต่อไปอ้าวละครับโอ้กว่าจะเข้าเรื่องได้นั่งรอนานแล้วนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาคุยกันสบายๆนะครับเรื่องของไลท์ครับถามว่าปัจจัยสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนคืออะไรบ้างครับครับสามารถวิเคราะห์ได้ได้เป็นเป็น3ส่วนหลักนะครับโดยมองเป็นรูปพีระมิดอ่าที่มีทีี่มยอดยอดพีระมิดอยู่นะครับเอสามปัจจัยครับปัจจัยแรกคือเรื่องของคนขับนะครับหรือว่าคนนะครับจะเป็นคนขับหรือว่าผู้โดยสารเป็นอีก เป็นสองเป็นเป็นสององค์ประกอบ,บในเรื่องของคนที่สําคัญมากอันดับ2คือเรื่องของถนนหรือสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนะครับอันดับ3เป็นเรื่องของรถตัวรถโครงสร้างรถครับสปัจจัยนี้เป็น3ส,ส่วนหลักท,ที่ที่รวมเป็นภาพสามเหลี่ยมที่มีความเกี่ยวข้องกันเรื่องความปลอดภัยและยอดของสามเหลี่ยมนี้คือเรื่องของการจัดการการบริหารจัดการ,รนะครับอันนี้เป็น3ส,ส่วนหลักที่ต้องคํานึงถึงในการวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยครับแล้วแต่ละตัวมันมีความเขาเรียกนะมี มีความสาคัญยังไงหรือว่าตัวไหนมันมีมันเป็นปัจจัยหลักหรือว่ามีความขับมากที่สุดครับปัจจัยหลักที่สําคัญอันดับหนึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องของคนขับนะครับเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่สภาพความพร้อมของคนขับไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าหรือเปล่านะครับหรือต้องเร่งทํารอบโดยเฉพาะในช่วงสงการนะครับก็พักผ่อนไม่เพียงพอเราจะเห็นข่าวบ่อยๆว่าคนขับนอกจาก ขับเร็วแล้วบางบางท่านหลายๆท่านหลับในนะครับจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นสําคัญปัจจัยหนึ่งเลยอันดับ2คือเรื่องของผู้โดยสารเองที่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปฝากไว้ขับตัวรถอย่างเดียวหรือคนขับอย่างเดียวผู้โดยสารเองก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตัวเองเช่นการคาดเข็มขัดและผ้าใเป็นต้นก็คือพอขึ้นไปเอาเราง่ายๆเราก็อาจจะไปควบคุมคนขับหรือควบคุมถนนไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เอาเอาเรื่องของตัวเราเป็นหลักก่อนขึ้นไปก็ อันแรกคือปัจจัยแรกคือคนนะครับเราก็ดูแลตัวเราให้ดีก่อนใช่ครับหรือว่าคนขับก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยไม่อกเลอุบัติเหตุนครับใช่ครับแล้วพวกสภาพถนนหรือว่าด้านอื่นนะครับตามมาปัจจัยที่2คือเรื่องสภาพถนนอันนี้ก็สําคัญมากๆเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับการออกแบบสภาพถนนให้เหมาะกับการขับขี่การจํากัดความเร็วต่างๆซึ่งกรมทางหลวงเขาได้กาหนดความเร็วที่ที่เป็นข้อจํากัดต่างๆมาให้เหมาะสมกับสภาพถนนอยู่แล้วเช่นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง มีความคดเคี้ยวความชันสูงก็ควรจะทำความเร็วให้ต่ำอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถนนต้องออกแบบมาให้เหมาะสมกับกับสภาพพื้นที่แถวตรงนั้นนะครับ,รบนอกเหนือจากนี้ยังมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นเบริเออร์ที่กั้นการตกข้างถนนที่ต้องมาช่วยเรียกว่าภาษาทางยานยนต์เรียกว่าการให้อภัยความผิดพลาดของคนขับนะครับ,ค,รบคนขับเกิดผิดพลาดขึ้นมา ออกรถออกออกข้างทางนะครับตัวแบลเออร์พวกนี้แหละจะเป็นตัวที่จะป้องกันลดความรุนแรงให้อภัยความผิดพลาดที่อยู่ข้างทางครับใช่ครับเป็นตัวการชนการที่รถจะป้องกันการตกตกไปทางหลายทางหรือตกข้างถนนซึ่งแบิเออร์นี้ต้องออกแบบมาให้รองรับการชนแต่ก็ต้องไม่ไม่ไปทําร้ายให้เกิดความเสียหายจนจนกลายเป็นอันตรายต่ออีกอันนี้ก็เป็นความท้าทายกันหนึ่งของการออกแบบสภาพถนน รวมถึงสภาพอากาศด้วยที่เราคุ้นเคยกันว่าฝนตกถนนลื่นครับอันนี้ก็สําคัญจริงๆเนื่องจากแน่นอนครับพอถนนมันเปียกแล้วการยึดเกาะของรถยนต์บนถนนก็แย่ลงครับผมครับผมนี่ก็เป็นปัจจัยที่2อยิ่งช่วงสงกรานนี่เมื่อเช้าฟังข่าวครับก็มีต้องบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ฝนจะชอบตกตอนช่วงเหมือนสงกรานทุกๆทุกปีเลยก็ขับรถก็ต้องเรามาระวังด้วยใช่ครับใช่ครับทีนี้ถัดมาครับในฐานะในฐานะ เราตัวตามเป็นนักวิจัยด้านยานยนต์ด้านโครงสร้างยานยนต์เนี่ยของไทยคิดว่ามันจะมีงานวิจัยไหนไหมครับที่เข้ามาช่วยเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนหรือเสริมสร้างความปลอดภัยขึ้นมาได้ครับจริงจริงงานวิจัยเนี่ยสามารถเข้าไปตอบได้ทั้งส่วนทั้ง3ส่วนเลยตั้งแต่คนขับนะครับหรือว่าสภาพถนนนะครับหรือตัวโครงสร้างรถยนต์เองนะครับเริ่มกันที่คนขับก่อนนะครับคนขับเราทราบสาเหตุสองสอย่างนะครับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุหนึ่งคือพฤติกรรมการขับขี่นะครับตัวงานวิจัยก็คงจะเป็นเรื่องของการควบคุม ความเร็วควบคุมพฤติกรรมนะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงขับเร็วเกินไปไหมปัจจุบันทางกรขมขนส่งทางบกก็มีการออกมาตรก,การให้รถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะแบบรถตู้นะครับหรือว่ารถรถบัสสองชั้นก็ตามติด GPS นะครับเป็นการควบคุมความเร็วอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการควบคุมพฤติกรรมคนขับอย่างนึงอีกอย่างหนึ่งคือสาเหตุเรื่องของการหลับในของคนขับที่เหนื่อยล้านะครับโดยเฉพาะอย่างที่ได้ได้เรียนไปพอช่วงสงการต้องทํารอบ,รบก็เหนื่อยครับนอนไม่พอ การหลับในมีเทคโนโลยีงานวิจัยที่สามารถเข้ามาช่วยในตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้ครับด้วยการที่จะเข้ามาดีเทคหรือว่าดูสภาพคนขับมอนิเตอร์ดูสภาพคนขับระหว่างการขับขี่เลยว่ามอนิเตอร์อยังไงคะมอนิเตอร์มอนิเตอร์ความเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าของคนขับยกตัวอย่างเช่นการดูแพทเทิร์นการกรับหิบตาอของคนขับว่ามีโอกาสหลับในหรือเปล่า,าใช่ครับ,รบที่อินเสิร์ตนี้เป็นตัวอย่างของงานงานวิจัยของต่างประเทศนะครับ,รบซึ่งดู แพทเทิร์นการกระพริบตาครับว่าปกติคนขับโดยทั่วไปเนี่ยคนนี้นะครับเฉพาะจอจงคนนี้มีการกระพริบตาถี่ไหมตอนขับรถแล้วอยู่ๆถ้าเกิดตาเริ่มปลือนครับกระพริบตาช้าลงก็แสดงให้เห็นว่าเริ่มจะมีอาการหลับในก็จะมี Alert หรืออะลารมดังขึ้นมาให้ตื่นอะไรเงี้ยครับวิธีการปลุกให้เขาตื่นนะครับก็เป็นเป็นการป้องกันได้ซึ่งงานวิจัยตัวนี้ทางทางเอ็มเเราก็มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ นะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยนะครับแบบ alert นี่คือครับมีเข็มมาจิ้มให้ตื่นมีเสียงดังด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเสียงครับจะเป็นเสียงให้ตื่นตื่นทั้งคันเลยคันนี้คนขับก็ตื่นผู้โดยสารก็ตื่นมาช่วยกันระมัดระวังอย่างนี้ครับผมก็ดีครับก็เป็นอีกการวิจัยหนึ่งที่กำลังเริ่มเริ่มทำอยู่ก็ในช่วงทำอยู่ใช่ครับในทีมวิจัยเราก็จะมีดรชัดชัยศรีสังกูลเป็นหัวหน้าโครงการที่กําลังทําการวิจัยตรงนี้อยู่ครับผมก็เป็นอีก ในงานวิจัยงานวิจัยหนึ่งที่จะมาช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ใช่ครับเป็นการคุมผลเรื่องคนขับก่อนแรับครับผมแล้วอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้อย่างรถบัสที่ตกถนนที่วังน้ำเขียวหรือว่ารถบัสที่ไฟไหม้คนงานนะครับก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นในนี้สาเหตุจริงๆเนี่ยมาจากครับครับสาเหตุถ้าถ้าวิเคราะห์ของกรณีวังน้ำเขียวนะครับจะเห็นว่ามันเกี่ยวกัน3 3สประเด็นเลยจากตั้งแต่คนขับที่มีมีเสพยาด้วยนะครับ พราะนั้นสติเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วขับเกินความเร็วที่กําหนดนะครับตรงนั้นให้วิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ขับประมาณ80กว่าก็เกินและอันนี้ที่ลงตรงนั้นใช่ครับเพราะนั้นคนขับขับเร็วนะครับสองคือผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับอันนี้ฝั่งทางคนละมีความเสี่ยงสูงคนก็คือทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งใช่ครับคราวนี้ในส่วนของตัวรถเองนะครับก็ไม่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการรองรับอุบัติเหตุ นะครับเรื่องของโครงสร้างความแข็งแรงนะครับของตัวรถเราจะเห็นว่าพอเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ตัวรถด้านบนพังเสียหายเลยอันนี้คือโครงสร้างภายนอกที่สําคัญนะครับรวมถึงโครงสร้างภายในเก้าอี้โดยสารนะครับต้องมีความความแข็งแรงการจับยึดกับตัวถังหรือว่ากับพื้นรถต้องมีความแข็งแรงพอในการในการออกแบบนะครับซึ่งจะเห็นว่าในภาพอุบัติเหตุที่เราเห็นก็คือเก้าอี้จะหลุดออกมาเป็นคู่เลยนะครับทั้งชุดออกมาเลยเพราะฉะนั้นในตัวรถเนี่ยทั้ง โครงสร้างภายนอกเสียหายเก้าอี้ก็หลุดออกมาเพราะนั้นผู้โดยสารโอกาสรอดแม้จะคาดเข็มขัดนิรภัยโอกาสรอดออกมาเยออมเก้าอี้นี่แหละฮะใช่ครับก็หลุดใช่ครับนี่ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับเรื่องของโครงสร้างปัจจัยสาคือถนนก็อย่างที่ได้เรียนไปถนนเป็นถนนที่มีความเสี่ยงด้วยตรงนั้นนะครับการการลงมันเป็นจังหวะการลงพอดีการลงเพราะนั้นความเร็วมันสามารถขึ้นมีขึ้นได้สูงนะครับโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ รถเสียหลักหลุดข้างทางในกรณีนี้คือข้ามเกาะทางถนนเข้ามานะครับก็เกิดได้สูงครับผมก็เป็นสามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยครับครับครับผมก็คืออย่างที่เราต้งบอกไปถึงแม้เราจะคาดเหคาดดีแล้วแต่ว่าตัวโครงสร้างไม่แข็งแรงก็ไม่ปลอดภัยไม่พอใช่ครับไม่ครับผมก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเหมือนเอาแวร์นะครับหลายเรื่องหลายด้านเลยครับใช่ครับมีคนเคยบอกว่าเหมือนแบบอ่ะแล้วที่นั่งปลอดภัยที่สุด สมมติครับอาจจะลถโอเคคงคงสร้างดีแหละรถตำแหน่งที่นั่งที่ปลอดภัยที่สุดบนรถโดยสารเนี่อวจากเป็นรถตู้รถบัสแล้วแต่หลังคนขับจะปลอดภัยที่สุดจริงหรือเปล่าครับครับก็เรียกว่าจริงส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับแต่แต่มันไม่ใช่เรื่องที่เหมาได้หมดว่าที่หลังคนขับขึ้นไปจะดีที่สุดอีกหน่อยจะกลายเป็นที่ที่แพงที่สุดมาอย่างงี้นะครับตัวที่นั่งแพงที่สุดอันนี้ไม่ใช่เพราะจริงๆที่เขาบอกว่าหลังคนขับปลอดภัยที่สุดเนื่องจากสัญชาตญยานคนขับเวลาเกิดอุบัติเหตุอาจจะมีการหักหลบ S <S อะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดอันนี้เป็นสัญชาตญยานมนุษย์นะครับ,รบ <S <S ก็ทําให้ด้านหลังคนขับก็ปลอดภัยไปด้วย<ม>อันนี้เป็นสิ่งที่เขาคุยคุยกันมาซึ่งบังเ,เอิญมันไปตรงรรแบบของมนุษย์ <S <S ใช่ครับซึ่งไปตรงกับเหตุการณ์ที่วางน้ําเขียวพอดีค, <S <S คนก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะหลังคนขับปลอดภย<ม>ัยชั้นล่างปลอดภัยชั้นบนไม่ปลอดภย<ม>ัยจริงๆแล้วถ้าถ้าในเชิงของสถิติแล้วทุกตําแหน่งนะครับไม่ปลอดภัยหมดนะครับหมายถึงว่ามีความเสี่ยงหมดนะครับในกรณีที่เราไม่ยิ่งกรณีที่เราไม่คาดเข็มขัดในระพย จริงๆแล้วเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าอุบัติเหตุมันจะมาในรูปแบบไหนอาจจะเป็นการชนด้านข้างถ้าชนด้านข้างคนขับเสียชีวิตก็มีนะครับด้านหลังคนขับคนขับเสียชีวิตก็มีตำแหน่งอื่นอาจจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะนั้นต้องต้องเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องใหม่นะครับก็ไม่ว่าจะนั่งตรงไหนเนี่ยก็มีความเสี่ยงหมดมีความเสี่ยงหมดอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องอะไรที่เราทําได้เช่นคาดเข็มขัดนิรภัยรู้จักอุปกรณ์ข้างในรถว่าจะต้องดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองยังไงในกรณีที่เกิดเหตุ อุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะครับนี่สาคัญกว่าครับครับผมครับผมแล้วอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนใครครับที่ต้องเหมือนมีส่วนร่วมบ้างในการที่จะแก้ไขอะไรพวกเนี้ยครับครับก็จริงๆอย่างที่ได้เรียนไปพอ3ปัจจัยเข้ามานะครับเรื่องของการยอดของพีระมิดจริงจริงเรื่องของการจัดการอันนี้สําคัญมากอีกตึงหนึ่งตัวผู้เล่นที่สําคัญมากเรื่องของการจัดการคือผู้ประกอบการนะครับเราสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ก็ตามหรือว่ารถบัสสองชั้นก็ตามสิ่งที่เขาสามารถจัดการได้เช่นสําหรับ ตัวคนขับก็คือการการพิจารณาเลือกคนขับที่มีความเหมาะสมนะครับรวมถึงการจัดคิวคนขับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเนี่ยทำยังไงใ,ให้เขาไม่ต้องไปเร่งเร่งทํารอบวิ่งหลายๆรอบวันหนึ่งตรีรถกลับไปกลับมาให้เขาเหนื่อยสามารถจัดหาคนสำรองได้ไหมเป็นต้นรวมถึงการจัดการในกรณีที่การจะพัฒนาตัวรถนะครับที่จดทะเบียนใหม่ซึ่งมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรถที่จดทะเบียนใหม่เนี่ยสามารถก่อนที่จะไปจดทะเบียนสามารถเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบตัวถงังรถ <c oughs> ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ <c oughs> คำนึงถึงการจับยึดที่นั่งให้มีความแข็งแรงอุปกรณ์ภายในนะครับที่จะช่วยถึงด้านความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นค้อนทุบก,กระจกนะครับก็ควรจะมีหรือว่าถังดับเพลิงอะไรเงี้ยครับควรจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ให้ครบนี่คือการจัดการที่สามารถเริ่มได้ซึ่งตัวผู้เล่นสําคัญผู้หนึ่งเลยนะครับ <c oughs> คือจะเป็นผู้ประกอบการตรงนี้นะครับผมครับผมก็เหมือนตัวอย่าเร่งอย่าขะไรนะ ถ้าผู้ประกอบการเน่ะเหมือนเอาแต่รายได้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนแบบบทําให้ใบบีบคนขับอีกทีนึงคนขับเ็ต้องเร่งเหมือนกันคนขับก็อยากได้ตังมากๆยิ่งขับกต้องเห็นใจครับคือมันก็ต้องต้องดูเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอื่นด้วยชีวิตทรัพย์สินแหมมันมีค่ามากกว่ามากกว่าใช่ครับมากกว่าเงินอะไรต่างนั้นนะครับใช่ครับครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องรถบริการสาธารณะก็อย่างที่บอกมีทั้งรถโตรถบัสชั้นเดียว2ชั้นอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเขามีมาตรฐานอะไร รองรับอะไรอยู่แล้วไหมครับครับปัจจุบันทางกรมการขนส่งทางบกนะครับได้มีออกมาตรฐานมาจริงย้อนหลัง4ีหปีเนี่ยจะมีออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวแรกสุดก็คือเรื่องของการควบคุมความเร็วคนขับที่เรียนไปเรื่องของการบังคับให้รถที่จดทะเบียนใหม่ต้องติด gps ทุกคันเป็นการคุมความเร็วทั้งรถบัสรถตู้ใช่ครับปัจจุบันมีทั้งรถบัสรถตู้แล้วก็สามารถจะเช็คได้ว่ารถคันนี้วิ่งเกินที่กําหนดไหมใช่ครับใช่ครับก็แต่แม้ว่าจะเช็คได้ไม่ทันทีนะครับมาดูย้อนหลังได้แต่ ก็ยังยังดีที่อย่างน้อยมีเป็นการเป็นการเตือนนะครับด้วการควบคุมนะครับซึ่งก็มีมีการเรียกมาปรับแล้วก็ลงโทษย้อนหลังอยู่เยอะพอสมควรนะครับ,รบอันนี้เรื่องแรกมาตรฐานอื่นๆที่กรมการขนส่งทางบกมีเรื่องของการบังคับให้เก้าอี้โดยสารทุกที่นั่งมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยนะครับมีเรื่องของการโดยเฉพาะรถบัสสองชั้นเนี่ยจะมีการบังคับให้มีการทดสอบ บนแท่นเอียงนะครับบนบนโตเอียงความหมายคือเป็นการดูว่ารถที่ผู้ประกอบการหรืออู่ต่อมาเนี่ยมีโอกาสพลิกคว่มง่ายหรือยากมากมาแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งกรมได้มีแท่นทดสอบที่ลำลูกกานะครับกรมขนส่งลำลูกกาซึ่งก็จะมีเป็นโตเอียงที่สําหรับการทดสอบตัวตู้หรือห้องโดยสารเนี่ยเอียงไป30องศาแล้วต้องไม่ไม่คว่ำอันนี้เป็นเป็นมาตรการที่ออกมาตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้ว ก็คือหมายดูว่าดูจุดศูนย์ถ่วงของรถสูงไปแล้วมันมีการโอกาสพลิกคว่ำมากน้อยแค่ไหนใช่ครับตามมาตรฐานนั้นคือสามสิบองศาใช่ครับ30องศาครับนะครับต้องต้องไม่คว่ำเดี๋ยวเราจะมีเหมือนวิดีโอว่าใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอนะครับก็จะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของอันนี้เป็นเป็นอีกเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ในอนาคตเชื่อว่าจะมีเข้ามาในส่วนของการ บังคับให้ติดตั้งอุปกรณ์โทษครับระบบเบรก ABS และระบบ ESP นะครับเป็นตัวควบคุมเสถียรภาพการขับขี่นะครับจากวิดีโอที่เห็นเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบกรณีที่มีระบบ ESP กับไม่มีนะครับทางซ้ายมือจะเห็นว่ากรณีที่ไม่มี ESP เนี่ยโอกาสของรถจะพลิกคว่ำเยอะนะครับแล้วรถมันจะเหวี่ยงเยอะมากนะครับซึ่งเทคโนโลยีเหนี้ผู้ประกอบการสามารถนําเข้ามาได้แล้วปัจจุบันมีรถรถชัดซีเปล่า นะครับจากต่างประเทศว่าจะเป็นของทางสแกนดิเนเวียหรือทางทางจีนเองก็ตามนะครับเป็นร่นที่มีระบบ ABS ติดมาด้วยบ้านเราเนี่ยอู่ต่อตัวถังเองอยู่แล้วนะครับก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถตรงนี้ของตัวรถได้อ่ะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของความอ่าอันนี้เป็นเป็นโต๊ะเอียงที่ที่อันนี้เป็นรูปของต่างประเทศนะครับแต่ที่กรมการขนส่งทางบกที่ลำลูกาก็จะมีโต๊ะเอียงแบบนี้เลยนะครับที่สําหรับทดสอบนะครับความแข็งแรงซึ่ง มาตรฐานนี้จะมีมีประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจะมีกำาลังจะมีการควบคุมบังคับใช้กับรถบัส2ชั้นหรือว่ารถบัสที่มีความสูงมากกว่า3.6เมตร3.6เมตรครับจะต้องมาทําการทดสอบแบบนี้นะครับเราเรียกว่าการทดสอบโรเวอร์ครับโรเวอร์นะครับเป็นการทดสอบความแข็งแรงของห้องโดยสารนะครับที่หลังจากที่พลิกคว่ำลงมาเนี่ยกระแทกพื้นแล้วตัวห้องโดยสารต้องไม่ยุบเข้าไปที่ที่ไปถึงตัวผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารเราตั้งสมมติฐานว่าคาดเบลอยู่นะครับก็ควรจะต้องปลอดภัย างเงี้ยถ้ามองย้อนกลับไปอุบัติเหตุหลายๆครั้งถ้าห้องโดยสารแข็งแรงอย่างนี้แล้วนะครับโอกาสของการการที่ห้องโดยสารจะมาเกิดความเสียหายแล้วก็ทำเกิดความบาดเจ็บตัวคนก็จะน้อยลงอย่างเงี้ยครับคนคาดเบลก็จะรู้สึกว่ามีประโยชน์ละครับผมแล้วมาตรฐานที่ที่ดรตั้มบอกมาเนี่ยเรื่องโครงสร้างเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรครับมันพอหรือยังครับสำหรับประเทศไทยจริงๆแล้วน่าจะยังไม่พอนะครับต้องมีมาตรฐานอื่นๆที่น่าจะ เพิ่มเข้ามาได้อีกที่ได้เรียนไปเรื่องของความแข็งแรงของที่นั่งนะครับซึ่งผมก็ทราบมาว่ากรมการกของสองทางบอกกาลังทําตรงนี้อยู่นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปว่าผู้โดยสารเรานั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับเราคาดหวังว่าเราจะคาดเบลแล้วเราจะเวลารถ <พอ S 2> เกิดกร<ไ>ะแทกแล้วมันจะไม่หลุดออกมาค,ความแข็งแรงตรงนี้เป็นสิ่งที่<อ>บ้านเราทําได้นะครับอู่ต่อรถบ้านเราทําได้แต่อาจจะไม่มีไม่มีความรู้ตรงนี้หรือว่ายังไม่ทราบว่ามันมีความสําคัญพอนะครับ การออกแบบตัวการจับยึดเก้าอี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเก้าอี้คู่นะครับให้มีความแข็งแรงนะครับก็จะช่วยให้อะครับอย่างที่ในภาพนะครับจะเป็นการทดสอบการดึงเก้าอี้นะครับตามมาตรฐาน ECE เลยของยุโรปนะครับซึ่งจะเป็นการเช็คว่าตอนผู้ประกอบการออกแบบเก้าอี้มาแล้วเนี่ยไม่พอครับติดตั้งบนรถมีความแข็งแรงเพียงพอไหมนะครับอันนี้กรมการขนส่งทางบกเราก็จะมีจะมีการทดสอบประเภทนี้ในอนาคตจะต้องมีประกาศบังคับใช้หมด ในรถทุกคันหรือว่าบังคับผู้ประกอบการที่ผลิตเก้าอี้ขายนะครับต้องมาผ่านการทดสอบนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นมาตรฐานอื่นๆที่น่าจะต้องมีเพิ่มขึ้นมาแล้วเร็วนี้ครับครับผมทีนี้ก็พูดถึงเรื่องมาตรฐานต่างๆที่ที่ได้คุยกันไปแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอู่ต่อรถอู่ต่อรถว่าบ้านเราเนี่ยต่อต่อรถกันเองอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกนะมันจะมีคําที่พูดว่าสั้นตัดยาวต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ โครงสร้างมันจะแข็งแรงได้จริงๆหรือเปล่าครับครับคำว่าสั้นตัดยาวต่อเนี่ยขยายความนิดนึงคือมาจากการที่บ้านเรามีประสบการณ์ครับเก่งเลยเรื่องฝีมือเก่งแล้วก็สามารถออกแบบรถได้สวยนะครับโดยเฉพาะปารแเห็นรถสองชั้นสวยนะครับออกแบบเป็น VIP แต่เวลาการประกอบจริงๆเขาก็ไม่ได้ใช้แบบสัที่เดียวนะครับมีแบบคร่าวๆแล้วที่เหลือคือการ การใช้ประสบการณ์ก็เลยเราเลยเรียกว่าสั้นตัดยาวต่อคือสั้นไปก็ต้องมาต่อเพิ่มนะครับ,รบถ้ายาวไปก็ตัดออกไปแล้วก็มาเชื่อมต่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดทําแบบนั้นไปทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเขาก็จะไม่คํานึงถึงความแข็งแรงเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของการใช้งานความสวยงามม,มากกว่ารเรื่องของความแรงจริงสามารถทําได้เรามีงานวิจัยออกมาหลายตัวที่ดูแล้วสามารถวิเคราะห์เห็นเลยว่า อูบ้านเราครับวัสดุที่มีอยู่ในบ้านเราไม่ต้องใช้วัสดุเลิ่หรูอะไรนะครับไม่ต้องใช้คาร์บอนไฟเบอร์แพงๆแบบรถยุโรปนะครับเราสามารถใช้วัสดุที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็องค์ความรู้ของคนไทยทํารถที่แข็งแรงได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญคือองความรู้ของเราก็มีอยู่แล้วก็จริงๆเราก็เพิ่มื่องของคำปลอดยเข้าไปก็สามารถทาได้อยู่แล้วดันั้นรถที่ต่อใน ในประเทศไทยที่เห็นเห็นก็อยู่ความสวยงามเงี้ยคือถ้าต่อได้มาตรฐานนุ่นนี่นั่นแล้วก็ผ่านมาตรฐานอย่างที่เราตามได้เล่าไปในช่วงแรกอ่ะก็ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับผมครับผมแล้วหมายถึงว่ามีเรื่องของความทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรถพิกคว่ำนุ่นนี่นั่นใช่ไหมครับมาตรฐานอื่นๆมีอะไรอีกไหมฮะที่เรื่องของความปลอดภัยความแข็งแรงจากตัวรถความปลอดภัยจากตัวรถ จริงๆของของต่างประเทศมันจะมีเทคโนโลยีอื่นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่างมาตรฐานที่เมื่อกี้เราดูวิดีโอไปเป็นเรื่องของตัวสภาพการคุมเสถียรภาพการขับขี่ครับตอนนี้ยุอย่างระบบ ESP เมื่อให้ดูวิดีโอเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นว่าต่างประเทศจริงประกาศบังคับใช้แล้วนะครับรถบัสทุกคันต้องมีนะครับแต่แน่นอนต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับอ่าเราก็จริงๆแล้วบ้านเรามีผู้ประกอบการหลายรายนะครับทำตัวรถ เอาตัวรถที่มีระบบ ESP เข้ามาใช้แล้วด้วยนะครับแน่น,นอนต้นทุนมันสูงเพราะฉะนั้นตัวเหล่านี้งานวิจัยเหล่านี้นะครับควรจะเริ่มมีการนํามาใช้นะครับมาตรฐานต่างๆเหล่านี้น่าจะน่าจะเป็นการนํามาใช้แล้วเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความ,มปลอดภัยให้กับรถโดยสารเพิระด,ดับความปลอดภัยของรถโดยสารมากขึ้นก็เหมือนเพิ่มต้นทุนอีกน,นิดนึงแต่ว่ารเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันได้ เพิ่มขึ้นมาอีกก็น่าจะคุ้มกับมูลค่าที่เราเสียไปใช่ครับเมื่อเทียบกความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วครับผมถัดมาของ M-Tech ครับแล้วตัว M-Tech ของทางดรสราวุฒิดรตั้งทำวิจัยเรื่องอะไรแบบนี้อยู่บ้างไหมครับครับค้ังเล่าให้ฟังหน่อทางทีวิจัยเรามีตอนนี้ทำสอเรื่องนะครับเรื่องแรกคือการอย่างที่ได้เรียนไปเรื่องของคนขับคนขับรถนะครับเราทราบสาเหตุบ่อยๆคนขับมีความจําเป็นต้องทํารอบ โอกาสของการหลับในบางหลายๆท่านไม่ได้ตั้งใจบางทีเราทานข้าวอิ่มตอนบ่ายเราขับรถเราก็ง่วงและนะครับมีโอกาสของการหลับในมากซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยนะครับเพราะฉนั้นทงทีมวิจัยเราที่ได้เรียนไปคือนําโดยดรชัดชัยนะครับก็ทําวิจัยในส่วนนี้อยู่นะครับในการที่จะเริ่มใช้เทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาดีเทคการหลับในของของคนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูที่สายตาหรือสัญญาณที่อื่นๆครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับหรือว่า โมชันการเคลื่อนไหวของร่างกายนะการขับพวงมาลัยมีการโยกการหมุนไหมอยู่นิ่งไปสัก2องปีเอ๊ะผิดปกติหรือเปล่าพวกนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษาวิจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราดูแล้วพอทํานายได้ว่าคนขับกาลังง่วงแล้วโอกาสหลับในสูงนะครับ,รบอันนี้เป็นเป็นส่วนของคนขับ,บนะครับส่วนที่2เป็นเรื่องของออความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับรถโดยสารสาธารนณะ ทีมวิจัยเราที่มีทําอยู่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของรถรับส่งนักเรียนนะครับรถรับส่งนักเรียนที่เราจะเห็นบ่อยๆที่ต่างจังหวัดนะครับเป็นรถกระบะนะครับคล้ายๆรถสองแถวแล้วก็มีสงแถวข้ามมาดัดแต่งมีเด็กๆห้อยโหนอยู่นะครับแด่ยที่ธรรมศาสตร์หลังสิทธิ์เราก็จะเห็นบ่อยๆตอนเลิกงานนะครับจะมีน้องๆนักเรียนโหนรถด้านหลังเต็มเลยรถมานั่งกัน20กว่าคนนะครับซึ่ง เราเราเห็นว่าปีที่ผ่านๆมามีอุบัติเหตุบ่อยนะครับมแม้จะไม่ได้บ่อยเท่ารถประเภทอื่อนๆแต่พอมันเกิดแต่ละครั้งก็รุนแรงมีน้องๆเด็กๆเสียชีวิตนะครับตรงนี้เรามีการทํางานร่วมกับส่วนวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับหรือ,อสวปทนะครับได้รับทุนจากสสสอีกทีนึงเนี่ยมาช่วยที่จะพัฒนาตัวโครงสร้างตัวรถนะครับตัวโครงสร้างหลังคารถนะครับขอให้ให้มีความแข็งแรงนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเช่นพลิกคว่ำหรือว่าถูกชน นะครับตัวหลังคาตรงนี้คนจะปกป้องผู้โดยสารได้นะครับก็ยังทีมวิจัยเราทําอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงเดือนพฤษภาก็จะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนำไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลประเมินผลนะครับก็เป็นอีกส่วน่ว่าโอเคผ่านดีมามก็กระจายโครงสร้างไปใช่ครับเราก็จะแจกแบบไปที่อู่ต่างๆครับงานวิจัยตัวนี้ที่แตกต่างจากการอื่นๆก็คือเราเรามีโอกาสก็ไปคุยกับอู่รถเยอะมากนะครับอู่ที่ต่อหลังคาเหล็กนะครับคุยเขาว่าเขาสามารถ ทำให้มันดีกว่านี้ได้ไหมยังไงบ้างแล้วเราก็เอามาช่วยออกแบบนะครับโดยใช้วัสดุที่ที่ทางกรมของทอดครับที่อู่ใช้กันอยู่แล้วนะครับให้เขาแบบไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับในเชิงของต้นทุนก็จะเพิ่มไม่ได้เยอะมากนะครับแต่การออกแบบบางอย่างมันมันถูกต้องเชิงวิศวกรรมกว่านะครับเราก็พยายามพยายามประณีประนอมครับเราไม่เข้าไปเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเราจะค่อยๆเอาองค์ความรู้เราเข้าไปช่วยเขาครับ ก็เหมือนวินวินทั้งคู่เด็กก็ได้ใชครับรถก็ปลอดภัยมากขึ้นอูก็ได้เราก็ได้ช่วยคนอื่นด้วยถูกต้องครับก็จริงจริงถ้าสมมติว่ามีเพิ่มนะเหมือนถ้าใครเอาแบบไปใช้มีแบบบอกเอ้ยนี่เราได้รับการออกแบบจากนู่นนี่นั่นอาจจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับอู่มากขึ้นหรือว่าคนที่ใช้รถใช้ใช้รถโดยสารประเภท2แถวอะไรแบบนั้นมากขึ้นก็น่าจะเหมือนแบบ สร้างความสบายใจใช่ครับใช่ครับาว่า,ง,วางานวิจัยันนี้เราเข้าไปคุยกับสํบนานักวิทวกรรมของรกรมการขนส่งทางบกตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือแจ้งให้เขารู้แล้วก็เรื่องของการทดสอบต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะมีในเดือนเมษาเนี่ยทดสอบความแข็งแรงรของหลังคารถรับส่งนักเรียนนะครับก็จะทําที่กรมการขนส่งทางบกลำดลูกายอยู่แล้วเพราะนั้นเราเรา,เรา,เ,ราเรารับรู้ร่วมกันนะครับระหว่างผู้ประกอบการกรมขนส่งนะครับแล้วก็โรงเรียน นะครับต่างจังหวัดที่เราเข้าไปลงพื้นที่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับพอมีความเข้าใจตรงกันเราก็สามารถทํางานแลวสุดท้ายสามารถผลักดันให้มันเกิดประโยชน์ได้จริงได้ครับครับผมมันมีอันหนึ่งเรื่องของโครงสร้างรถพยาบาลครับอันนั้นก็ทางทางเอ็มเทคก็ทําด้วยใช่ครับใช่ครับมีมีงานทำไมถึงต้องทาให้ปลอดภัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราจาลองเหตุการณ์เช่นเดียวกับการเกิดเหตุบนรถบัสเลยสิ่งที่เราเห็นบ่อยของรถพยาบาลคือรถขับ ต้องขับเร็วนะครับไปรับคนอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับที่พบได้บ่อยก็คือเรื่องการพลิกคว่ำของตัวรถนะครับเราก็มีงานวิจัยออกมานะครับเรื่องของการออกแบบตัวโครงสร้างรถให้มีความแข็งแรงรองรับการเกิดการพลิกคว่ำเช่นเดียวกับรถ2ชั้นเลยครับล้วก็มีงานตรงนี้นะครับที่ดูในวิดีโอก็คือเป็นการทดสอบความแข็งแรงของตู้โดยสารต้องไม่เกิดความเสียหายกรณีที่มันคว่ำมันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตู้ของรถพยาบาลใช่ครับใช่ครับนอกจากนี้ก็มี นี่นะครับก็มีเตรียมอีกส่วนหนึ่งครับที่วันนี้อยากจะมาแชร์มาเล่าก็คือเรื่องของอุปกรณ์ภายในรถครับครับอ่าเรื่องของคอนติดรถยนต์นะครับอันนี้ผมรบกวนพี่ที่หลับไปซื้อมาให้นะครับที่ที่วรจากร้อยหนึ่งครับร้อยเดียวนะครับเป็นคอนทุกกระจกครับที่จริงๆแล้วควรจะมีติดบนรถสาธารณะคันหนึ่งหลายๆจุดนะครับ ไม่พอครับผู้โดยสารคุณจะใช้ให้เป็นนะครับเพื่อนๆคุณจะใช้ให้เป็นหลักการก็จริงๆไม่ได้ยากนะครับดึงก็ดึงออกมาแค่นี้เองนะครับอันนี้จะติดอยู่ที่ตัวรถนะครับอันนี้ผมเป็นตัวผมเป็นผนังกระตู้อ่าเป็นผนังแปตุ้นะครับแล้วก็ดึงเท้าผมก็ดึงออกมาปั๊บนะครับเสร็จแล้วก็ลักษณะของตัวคอรเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถมีมุมแหลมๆนี่นะครับสามารถใช้ทุบกระจกได้นะครับฝั่งหนึ่งจะ้ทุบกระจกนะครับซึ่งหลายคนถามมาว่าทุบแล้วอันตรายกร็เร่งจะแตกสายหน้าไหมพอทุบ ปุ๊บกระจกกระเด็นใส่หน้าไหมแทนที่เราจะออปลอดภัยกับต้องโดนกระจกบาดจริงๆไม่ไม่เป็นอย่างนั้นครับ,รบเพราะกระจกในรถยนต์ทั่วไปนะครับจะเป็นกระจกประเภทที่ได้มอ,อก,กอรแล้วเนี่ยนะค,ะครับก็จะเป็นประเภทที่แตกแตกแล้วเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับมันจะแตกแล้วก็จะไม่ก,ออกระเด็นกระเด็นออกมานี่เป็นเรื่องของเซฟตี้ที่เขามีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นทุบกระจกได้ไม่ต้องกังวลนะครับสองสามทีเนี่ยก็จะแตกละนี่เราเคยทดลองกันแล้วนะครับไม่ยากอันนี้เป็นด้านหนึ่งมีมีคนถามมาในไลฟ์นะครับว่าเอาแล้วพอทุบกระจกเนี่ย ที่เขาติดฟิล์มอะครับมันจะแบบออกไปได้ไหมครับติดฟิล์มก็จะยากขึ้นครับยากขึ้นหน่อยครับแต่จริงๆก็สุดท้ายถ้าทุบแรงๆไอตัวตัวคอนก็แหลมพอที่จะจิกฟิล์มออกไปขาดได้นะครับก็จริงๆก็ไม่ไม่ต้องกังวลก็ยงยากขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ยากเกินไปครับเพราะฟิล์มมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดยากขนาดนั้นนะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องอีกอันาหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับปลายอีกด้านหนึ่งของคอนนะครับก็จะมีมีดไว้ตัดเข็มขัดในละไายด้วยเช่นบางคนกังวลว่าเฮ้ยโหเราคาดเข็มขัดนะครับโอกาสที่เราจะหลุดหนีจากรถโอ้โหเกิดตกน้ําทําไงตื่นเต้นตกใจดึงไม่ออกมีติดไม่ออกครับถ้ามือสามารถคว้าถึงหรือเพื่อนใช้แล้วส่งมาให้เราก็สามารถใช้ตรงนี้นะครับมีปลายมีดก็ตัดตัดเบลออกได้นะครับก็ก็ก็สามารถใช้งานตัวตัวเบลได้นะครับเอ่อโทษครับตัวคอนได้ เอาคอนนอกจากทุกกระจกแล้วก็ตัดเบลล์ได้อีกอันหนึ่งใช่ครับนอกจากนี้ก็มีมีเป็นถังระเพลิงครับซึ่งเดี๋ยวนี้รถตู้หลายๆคันมีแล้วนะครับก็จะเป็นถังประเภทที่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับฉีดโดยเฉพาะรถที่ติดแก๊สนะครับหลายๆคันนี่ต้องเรามาระวังอะไรเงี้ยนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเกิดผู้โดยสารใช้งานเป็นนะครับหรือว่าคนขับคนที่เป็นคนขับรถนะครับ ให้ความรู้กับผู้โดยสารก่อนออกเดินทางแต่ละครั้งซึ่งมันใช้เวลาไม่นานนะครับใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นก็สามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้ในกรณีที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นเป็นเป็นอุปกรณ์ที่อยากจะมาแนะนําวันนี้ด้วยนะครับก็สังเกตในรถอ่ะครับผมสังเกตในรถดีมีคอนอันนี้ไหมถ้ามีแล้วเราก็ต้องแบบใช้ให้เป็นด้วยใส่ปลายแหลมไว้ทุกกระจกอีกด้านหนึ่งก็เอาไว้ตัดตัวเข็มขัดนิรภัยเราสังเกต ดีๆนิดนึงนะคบว่ามันใช้งานยังไงใช่ครับคันหนึ่งควรจะมีหลายๆจุดนะครับเอ่อบางคันเราเห็นแค่คันเดียวแบบว่าให้ให้มีเฉยๆนะครับแต่จริงพอมีเวลาเกิดเหตุมีหลายๆจุดโดยเฉพาะรถบัสสองชั้นครับไปไปไม่ถึงกันอยู่ล้ควรจะมีหลายๆจุดเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับชิ้นละร้อยเองครับร้อยเดียวมันไม่ใช่การลงทุนที่ยิ่งใหญ่มากมายนะครับก็อยากให้ฝากไว้สําหรับคนขับ มองเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักจะดีกว่าใช่ครับมีคนถามมาใไลายเหมือนกันนะครับว่ารถตู้โดยสารที่ปลอดภัยตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกเนี่ยควรจะมีกี่ที่นั่งครับครับปัจจุบันปัจจุบันมีแต่เดิมนี้มี16ใช่ไหมครับก็ลดมาเรื่อยๆเป็น13บ้าง11อ่า11รวมคนขับเป็น12บ้างครับจริงๆที่ต้องบอกว่าปลอดภัยแน่นอนน้อยหน่อยก็จะทําให้ตัวรถเบาลงนะครับ ก็โอกาสของการที่จะเสียหลักตอนขับขี่เนี่ยก็ยากขึ้นนะครับปัจจุบันที่กรมออกกฎมาผมว่าก็ตัวเลขก็ค่อนข้างเหมาะสมนะครับแน่นอนมันกระทบกับผู้ประกอบการนะครับผู้โดยสารลดลงแต่ละรอบแต่เรื่องของความปลอดภัยมันมีสูงขึ้นจริงๆพอนอกเหนือจากเรื่องของน้ําหนักรถจะเบาแล้วนะครับเรื่องของการทรงตัวของรถก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเวลาเกิดเหตุนะครับทางออกฉุกเฉินก็สามารถออกได้นะครับเปิดประตูหลังหรือว่าใช้ค้อนทุบกระจก อย่างเงี้ยนะครับก็ออกรายง่ายขึ้นถ้าคนน้อยลงนะครับครับผมอีกอันนึงครับมีอีกคําถามนึงถามว่าเอาแล้วอย่างเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆครับตัวเดี๋ยวนะครับมีคนถามมาว่าเตอร์เตอรถคันไหนโอเคครับก็คือเหมือนแบบว่ามีคนถามว่าผู้โดยสารจะรู้ได้ยังไงว่ารถคันไหนครับมีรถคันไหนที่ได้มาตรฐานหรือผ่านบริษัทไหนเรื่องของการออกแบบวิศวกรรมเนี่ยนำไปใช้ ได้เรื่องความปลอดภัยเราจะได้เลือกใช้ให้ถูกต้องอ่าครับนี่คำถามนี้ดีมากเลยนะครับตอบแบบตรงๆเลยก็รู้รู้ได้ยากนะครับรู้ได้ยากดูจากอายุรถบางทีอาจจะมองพอได้ว่ารถเก่าๆมักจะไม่มีมาตรฐานนะครับเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยประกาศกฎมาเนี่ยย้อนหลังจริงๆก็ประมาณ2-3ปีเองนะครับถ้ารถสภาพใหม่ดูแล้วใหม่นะครับก็พอมั่นใจได้ครับว่าแน่นอนอย่างน้อยน่าจะผ่านการ ทดสอบแท่นเอียงมาแล้วว่าไม่ความง่ายนะครับมีเข็มขัดนิรภัยแต่จริงดูง่ายๆเลยนะครับขึ้นไปบนรถมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งหรือเปล่ามีทางออกฉุกเฉินหรือเปล่านะครับถ้ามีตรงส่วนนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็พอมั่นใจได้ว่าออผ่านมาตรฐานมาแล้วแล้ว,ลวนอกเหนือจากนี้กรมก็มีการตรวจสภาพบ่อยๆนะครับอยู่แล้วก็ถ้าผ่านขั้นตอนเหล่านั้นมาจริงๆก็พอมั่นใจมากขึ้นได้ครับแต่ถ้ารถเก่าๆนี่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าโอ,อกาสของการที่จะมีพวกอุปกรณ์เหล่านี้หรือว่าเคยทำการทดสอบมาแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเยอะเลยนะครับ ก็ขึ้นไปก็สังเกตให้ดีดีว่ามีอุปกรณ์ที่ดเรตั้มแนะนำไหมคร่ค้อนพวกแล้วก็มีช่องทางของการประตูถูกเฉิญหรือเปล่าแล้วก็มีเข็มขัดไหมเบื้องต้นที่คนทั่วไปที่สามารถจะสังเกตได้ก็เบื้องต้นประมาณนี้แต่ว่าเราจะไปไปเช็คผ่านมาตรฐานการเอียงการเอียงอาจจะยากนิดนึงใช่ครับใช่ครับแต่อย่างน้อยเราเห็นขึ้นไปบนรถอย่างที่คุณบอกว่าเห็นค้อนติดข้างกระจกอย่างน้อยแสดงว่าคนขับก็ทราบกฎอะไรนะครับแล้วก็ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารอันนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างรถตู้สวทชเราก็มีทุกคันนี่ก็น่ายินดีครับดีมากครับผมทีนี้มีอันนึงครับเรื่องของตัวสงการก็จะมีคนอุบัติเหตุเนี่ยช่วงสงการเจ็ดวันตรายะไรต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องของรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์จะค่อนข้างสูงมากใช่ครับใช่ครับอาจจะให้เราตั้งชื่แนะนํานิดนึงว่าต้องทํายังไงครับถ้าเกิดเราต้องโดยสารรถประเภทต่างๆเหล่านี้ครับเรื่องเรื่องของมอเตอร์ไซค์จริงอุบัติเหตุเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอย คนขับเป็นปัจจัยสําคัญมากๆนะครับผู้โดยสารก็สําคัญเอา2เรื่องนี้มาคุยกันก็จะชัดเจนว่าสงกรานมีโอกาสเมาแล้วขับเยอะจะเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละครับซึ่งไม่ควรมากๆเลยคนจะมีจิตสํานึกพอเพราะว่ามันมีอัตราการเสียชีวิตเยอะจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกคือว่าคือควรจะมีสติมีความพร้อมที่จะขับขี่นะครับอันที่2ผู้โดยสารควรจะคาดไม่ใช่คาดครับก่อนนนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกสวมหมวกกันน็อกะครับทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารแหละนะครับจะนั่งซ้อน 2คนหรือ3ามคนก็ตามซึ่งมันผิดอยู่แล้วนะครับ3คนก็ควรจะมีการป้องกันตรงนี้นะครับซึ่งมันจะลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตลงได้เยอะมากนะครับส่วนรถกระบะก็เช่นกันนะครับเรื่องของการนั่งโดยสารท้ายกระบะนะครับบางทีเราเราวัวหายล้มข้อครับเราเราต่อต้านกันเยอะในช่วงที่แบบมีการรณรงค์นะครับบอกว่าไม่มีรถประเภทอื่นจะทํำยังไงนะครับแต่ล่าสุดเราเห็นอุบัติเหตุเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับมีมีรถสบัดและผู้โดยสาร ตกจากรถแล้วเสียชีวิตอันนั้นคนค่อยกลับมามองว่าเออมันก็สำคัญจริงๆนะนะครับเรื่องนี้เพราะฉนั้นจริงๆแล้วการที่ขนส่งกรมขนส่งออกกฎอะไรมาจริงๆเขาก็คํานึงแต่ความปลอดภัยเราเป็นหลักแหละครับครับเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนําว่าให้ปฏิบัติตามให้เคร่งครัดที่สุดหรืออย่างน้อยคนขับควรจะมีสติไม่เมาง่วงกะพักนะครับก็เรื่องของคนสําคัญที่สุดนะครับกฎหมายอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็คํานึงถึงผู้ ใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วยังไงก<ช>็อยากจะให้ปฏิบัติตามคาเคร่งครึดนิดนึงนะครับผมใช่ครับ,<ม>รบอ่ะนะครับช่วงนี้ครับผมก็มีคนถามมาในไลฟ์มีคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของการร่วมสนุกตอบคำถามครับง่ายๆนะครับเรามีเสือ้อยืดสอทชอ,อย่างที่โชว์อยากอยากโชว์อีกทีไหมฮะอ่ามีไหมครับขอเสื้อให้ดูหน่อยฮะ ก็นะครับใครเพิ่งเข้ามาดูใครเพิ่งเข้ามาดูไม่เป็นไรนะครับอาจจะรีบไปดูย้อนนลครับแต่ว่าถ้าตอบคาถามได้10ท่านแรกนะครับพี่ตอบคาถามไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะแคปเจอร์หน้าจอไว้ขอเชิญพี่ตี้นะครับก็จะมีเสื้อยืดสวยๆนะครับจากสวทชเป็นที่ระลึกนะครับให้สําหรับผู้ที่ตอบคาถามไม่ถูกต้องจํานวน10ท่านแรกนะครับครับผมคาถามก็คือว่านะครับใครโชคดีใครที่ติดตามแต่ตอนแรกนะครับถามว่า มีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับมีขอสามปัจจัยแล้วกันอ่ะใบให้สามปัจจัยอ่ะคำว่าสามปัจจัยนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเราจะตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะยากไปใบกันสามปัจจัยอะไรบ้างครับสิบท่านแรกนะครับตอบถูกนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกาศชื่อในเพจนัซาสวทชนะครับแล้วก็จะ ส่งเสื้อยืดสวยๆตัวนี้ไปให้นะครับขอบคุณพิตตี้มากครับนะครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะให้ดรตามนะครับได้ได้ฝากข้อเสนอแนะหรือว่าอะไรเพื่อเรื่องของการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของเราครับผมโดยเฉพาะช่วงเหมือนสงการที่เราจะต้องเหมือนใช้รถกันเยอะมากๆช่วงนี้ครับครับครับเรื่องถ้าจะฝากนะครับอย่างประเด็นแรกก็ขอฝากทางทางผู้ประกอบการก่อนเลยนะครับเนื่องจากเป็นผู้ให้บริการรถแล้วก็เราจะได้ยินบ่อยๆว่า ผู้โดยสารไม่มีทางเลือกช่วงกับของการยังไงอยากกลับบ้านแล้วยังไงก็ขึ้นยอมทุกประเภทใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่ให้บริการอันนี้สําคัญมากเลยนะครับก็คือผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการจัดการคนขับนะครับเตรียมรถให้พร้อมจริงๆนะครับมีการตรวจสภาพรถก่อนขับก่อนออกเดินทางนะครับแล้วก็ดูแลคนขับให้มีความพร้อมนะครับอันนี้เป็นประเด็นประเด็นแรกที่อยากจะฝากนะครับเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับประเด็นของเรื่องของผู้โดยสารเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโดยสารรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะก็ตามนะครับรถส่วนตัวแน่นอนครับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทางนะครับกลับไกเกิดได้ขึ้นง่ายจริงๆนะครับโดยเฉพาะเวลาเดินทางไกลๆรถติดนะครับก็มีความล้าคือนั่งยาวๆขัอยวมีความล้าหากิจกรรมไรททามหรือว่าพักพักรถบ่อยๆได้นะครับช่วงสงกรานต์นะครับผู้โดยสารอันนี้สาคัญมากอย่างที่ได้บอกไปเราไม่มีตัวเลือกเยอะนะครับถ้าต้องขึ้นรถจริงๆนะครับสิ่งเราทําได้ที่สุดก็คือ คาดแข็มขันในราาะพยถ้าเกิดที่ไม่พอแล้วเราขึ้นต้องไปเบียดกันมันเกิดขึ้นได้เทศกาลทํายังไงก็อย่างน้อยมีสติครับอย่าอย่าหลับนะครับ,รบพยายามดูเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นว่าอย่างที่เหตุการณ์วังน้าเขียวมีผู้โดยสารท่านหนึ่งนั่งอยู่กับคนขับเลยแล้วพอเห็นเกิดเหตุเนี้ยขึ้นไปบอกคนอื่นนะครับ,รบแล้วก็เตือนสติคนอื่นตัวเองก็หาที่ที่จับยึดที่แข็งแรงปลอดภยัยตัวเองก็รอดชีวิตมาได้อันนี้คือเป็นตัวอย่างของการมีสติแล้วก็ดูเหตุการณ์ทีี่เเกกกกกิดดขขึ้้้้นนนนออออัััั็ยยาาาจจะะฝไวครบํม นะครับเงื่อนไขมันเยอะแต่อย่างน้อยถ้าเราช่วยกันทุกๆฝ่ายค่อยๆตอบแต่ละปัจจัยต่างๆนะครับก็จะสามารถปลอดภัยมากขึ้นเพิ่มระดับยกระดับคุณภาพชีวิตของการโดยสารรถสาธารณะและรถส่วนตัวมากขึ้นครับผมครับผมครัทีนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆข้อเสนอแน,นะดีๆจาก ดรต้มสราวุธนะครับก็จากข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ดรตั้มบอกไปก็3ปัจจัยหลักนะครับรย่าลืตอบคำถามเข้ามานะครับแล้วก็แล้วเราจะลดความเสี่ยงนั้นได้อย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ช่วงนี้หลายๆหน่วยงานนะครับก็ออกมารณรงค์เรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับเจี่วางอันตรายแต่ว่าที่สําคัญคือเราจะต้องเคารพกฎ ทั้งผู้โดยสารเองขึ้นมาก็ต้องดูแลตัวเองค่ารขับทั้งคนขับเองนะครับหรือผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปขับรถก็ให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยจราจรก็จะช่วยเรื่องลดของความลดเรื่องความสูญเสียได้ขึ้นได้มากขึ้นนะครับดังนั้นอย่างที่บอกไปเลยว่าการลดอุบัติเหตุต่างนครับเริ่มต้นที่ไหนง่ายๆครับเริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละครับตัวเราเองครับพอผู้โดยสารนี่ขึ้น คาดเข็มขัดอยากให้เหมือนขึ้นเครื่องบินเลยครับนะครับไม่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเดี๋ยวไม่ไปล้องคาโอเอกะนะครับให้ล็อกเหมือนเครื่องบินเพราะเวลาเวลาเกิดอุบัติเหตุแรงกระแทกจริงมันไม่แพ้ตอนที่เราตกหลุมอากาศเลย <ผม S 2> นะครับให้มองอย่างนั้นจะดีที่สุดนะครับเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยปุ๊บล็อกเลยนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ดรตามนะครับดรสราวุลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามไลฟ์ของเรามาตั้งแต่ต้นเลยจนถึงตอนนี้นะครับ แล้วก็สำหรับไลฟ์ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ยังไงติดตามทางเพจของ Facebook สวทชอได้นะครับแล้วช่วงนี้นะครับขอให้ทุกท่านใช้วันหยุดยาวนะครับตั้งแต่อาทิตย์นี้เลยเริ่มรองวีเอซ์ใช่ไหมครับรบางคนก็ยาวไปอาทิตย์หน้านะครับ,รบหยุดสงการให้มีความสนุกสดชื่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโดยเ,เดินทาง นะครับด้วยความปลอดภัยนะครับก็วันนี้ขอบคุณดรตั้มที่มาแชร์กับเราวันนี้นะครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามไลฟ์เฟซบ o ๊กของเราในครั้งหน้าด้วยนะครับเมื่อไร่อย่างไรติดตามทางเพจของสสชครับสวัสดีครับสวัสดีครับ